นอข่าวโดยสำนักข่าว INNสวัสดีค่ะ 15 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาดจากสำนักข่าว INN ค่ะชีวิตวิถีใหม่หยุดเชื้อเพื่อชาติผู้บัญชาการทหารบกนะคะเดินหนีสื่อปัดตอบกระแสข่าวรัฐประหารบอกนายรัฐมนตรีตอบไปหมดแล้วคุณน้ำอ้อยขอเขียนกลางรายงานค่ะพลเอกอภิรัตน์ คงสมพงษ์ผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานลงนามบันทึกข้อตกลงการให้สินเชื่อโครงการเงินกู้เพื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการทหารบกกับธนาคารกรุงไทยและบันทึกข้อตกลงให้บริการโครงการพัฒนาระบบการดำเนินงานของกองทัพบกโดยภายหลังเป็นประธานเสร็จสิ้นผู้สื่อข่าวได้พยายามสอบถามถึงกระแสข่าวรัฐประหารซึ่งผบ.ทบ.ระบุว่าเรื่องนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ตอบไปแล้วขอให้ไปถามนายกรัฐมนตรีเองเพราะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมถามผู้สื่อข่าวว่าเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีตอบว่าอย่างไรเพราะจำเสียงได้ว่าเป็นสื่อผู้ถามนายกรัฐมนตรีเองส่วนกรณีที่มีการแชร์ภาพตนเองปรากฏตัวที่หน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็วหรือRDF ของกองทัพบกที่สนามฝึกทางยุทธวิธีกองทัพภาคที่ 2 อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมานั้นผบ.ทบ.ระบุว่าเป็นการไปตรวจการฝึก RDF ก่อนจะขอตัวสื่อมวลชนขึ้นรถไปปฏิบัติภารกิจต่อที่โรงเรียนนายร้อยจปร.จังหวัดนครนายกอย่างไรก็ตามสังเกตว่าการตอบคำถามสื่อมวลชนของผบ.ทบ.มีการพยายามบ่ายเบี่ยงและเดินวนหลายรอบเพื่อไม่ให้นักข่าวเดินตามและให้ไปถามข่าวการแถลงพิธีลงนามแทนน้ำอ้อยขอเขียนกลางผู้สื่อข่าว INN รายงานจากกองบัญชาการกองทัพบกค่ะต่อกันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเผยนะคะลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ได้รับการช่วยเหลือแล้ว 7.2 ล้านบาทคุณรุ่งโรจน์ใจอ่อนน้อมรายงานค่ะนายจตุรงค์จันทรังผู้ช่วยผู้ว่าการสายกำกับสถาบันการเงินหนึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวว่าจากข้อมูลที่ได้รับล่าสุดเมื่อวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมามีลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิดได้รับการช่วยเหลือทางการเงินทั้งสิ้น 7.2 ล้านบาทคิดเป็น 12.5 ล้านบัญชีโดยการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ลูกหนี้รายย่อยและลูกหนี้ธุรกิจนั้นครอบคลุมทั้งการเลื่อนพักชำระหนี้การลดภาระผ่อนชำระต่อเดือนด้วยการขยายระยะเวลาการชำระหนี้ตามสัญญาการลดอัตราดอกเบี้ยรวมถึงการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามเงื่อนไขทั้งนี้ทางธนาคารแห่งประเทศไทยขอให้สถาบันการเงินประเมินสถานการณ์ของลูกหนี้รายย่อยและลูกหนี้ธุรกิจที่ได้รับความช่วยเหลือทางการเงินในรูปแบบต่างๆคาดว่าจะมีลูกหนี้ที่ได้รับความช่วยเหลือในสัดส่วนสูงที่ไม่จำเป็นต้องขอความช่วยเหลือต่อไปเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ได้รับความช่วยเหลือโดยลูกหนี้ส่วนที่เหลืออยู่ในระหว่างการเร่งดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ลงรอใจอ่อนน้อมสื่อข่าว INN รายงานครับปิดท้ายที่พันตำรวจเอกกฤษณะนะคะเผยตำรวจเร่งแกะรอยล่าตัวแฮกเกอร์ส่งไวรัสนะคะเรียกค่าไถ่โรงพยาบาลสระบุรี 63,000 ล้านบาทพันตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยถึงความคืบหน้าเหตุคนร้ายส่งไวรัสเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาลสระบุรีทำให้ฐานข้อมูลผู้ป่วยไม่สามารถใช้งานได้ภาพสแกนเวทระเบียนผู้ป่วยเสียหายทั้งหมดเครื่องแม่ให้บริการไม่ได้แล้วก็ระบบเครือข่ายโทรศัพท์สายในให้บริการไม่ได้โดยคนร้ายได้เรียกค่าไถ่เงินจำนวน 200,000 บิตคอยหรือประมาณ 63,000 ล้านบาทเพื่อกู้ให้ระบบคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาลสระบุรีสามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติค่ะล่าสุดนะคะตำรวจสภ.เมืองสระบุรีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุพร้อมกับแจ้งกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือปอท.สืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเส้นทางจราจรคอมพิวเตอร์และข้อมูลในการกระทำความผิดของผู้ที่ก่อเหตุตลอดจนสืบสวนติดตามจับกุมผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะเบื้องต้นนะคะเป็นการกระทำดังกล่าวค่ะเข้าข่ายความผิดเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งระบบและข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะตามมาตรา 5มาตรา7แห่งพรบคอมพิวเตอร์มีโทษจำคุก 1-7 ปีและปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 140,000 บาทค่ะประกอบกับทำให้เสียหายทำลายแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือว่าเพิ่มเติมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบตามมาตรา9แห่งพรบคอมพิวเตอร์มีโทษจำคุก 3-15 ปีปรับตั้งแต่ 60,000 บาทถึง 300,000 บาทและอาจจะมีความผิดอื่นๆอีกด้วยค่ะจบการเสนอข่าว 15:05 นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN